โย่สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมากันหลังสงกรานต์ก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนหน้าก็จะเห็นว่าสงกรานต์นี้ผมเพิ่งเอาคลิปเอารูปอะไรมาลงเพจสาเหตุเดียวก็คือเมาจนภาพตัดเมาจนแห้งทางบ้านผมนี่เรียกว่าเมาง่าว พระกลางอาจจะเลือกกินเผื่อมาไหมเอ๊ะแต่ว่าในคลิปไม่มีอ้วกนะครับไม่ได้อ้วกคือมาอ้วกที่บ้านแทนนะครับไม่น่าเลยไม่น่าภาพลักษณ์เสียหมดเลยอุตส่าห์สั่งสมมาอย่างดีคำว่าไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมนี่ใช้ไม่ได้แล้วก็สงกรานต์นี้ก็คือนอกจากจะไปเที่ยวที่หน้าตรงโรงเรียนสามัคคีแล้วก็ไปเที่ยวหน้าในบาซ่าแล้วก็ไปจบที่ถนนสันคงน้อยแล้วก็ปิกมาหน้าในบาซ่าแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็จำอะไรตรงนั้นไม่ได้แล้วแบบโคตรเสียดายเลยเสียดายมากไม่น่ากินขนาดนั้นโอ้ขี้หูออกมาแล้วแต่นี่เป็นขี้หูแค่ส่วนหนึ่งนะครับมันยังมีไอ้ตรงด้านในที่มันติดแก้วหูอยู่ที่จะสร้างปัญหาให้ผมอยู่นะตัวนี้ไม่ได้สร้างเท่าไหร่ตัวสร้างปัญหาอยู่ข้างในมันติดขอบแก้วหูนิดนึงเดี๋ยวผมจะพยายามแซะก่อนไม่แซะไม่ออกแฮะต้องเอาแข็งๆนี่มาได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยโอเคไหมโอเคไหมเจ็บอ่ะ เจ็บคัน เอาไปหมดแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นรอยช้ำเลยก็เป็นรอยช้ำมันนิดนึงแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมขอเริ่มต้นใหม่จากข้างนอกก่อนแล้วกันนะเพราะข้างในไม่มีตัวที่จะเขี่ยเลยเพราะดูแล้วมันน่าจะเป็นแผ่นบางๆแล้วลากไปที่แก้วหูเลยต้องหาเปลี่ยนอันแล้วเอาอันยาวมองเห็นแล้วแสงก็เห็นโอเคตรงนี้คีบออกมาอันน้อยเดียวเนี้ยครับที่มันคันๆเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นทิศไปถึงข้างในเนี่ยตรงนี้ครับที่อักเสบนิดเองเดี๋ยวงัดใหม่นะงัดใหม่เอาได้ละตอนนี้เราจะค่อยๆทำไปนะโอเคช้าๆถ้าหลุดตรงนี้ได้ครับมันจะไปถึงอีที่มันเหลืออยู่ตรงขอบแก้วหัวนั่นหลุดแบบที่ไม่ควรหลุดนี่มันจะไม่ต่อเนื่องกันเหรอเดี๋ยวผมเกลี่ยที่มันหลุดออกมาก่อนนะ ไอด้วยตรงนี้ติดขอบแก้วหูจริงด้วยผมพยายามแซะที่ขอบด้านซ้ายก่อนใกล้ขอบแก้วหูด้านซ้ายมันไม่ออกอ่ะเดี๋ยวผมต้องใช้เหล็กที่บางแล้วก็แข็งกว่าเดิมอีกหน่อยได้ไหมได้นิดนึงมัดมาโอเค
อืมก็มีมุมให้คีบแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะหลุดออกมาหมดไหมก็ลองคีบไปก่อนคีบไม่หลุดเว้ยคีบไม่ติดนะขยับทีละนิดเอ้าดันไปติดด้านในฉันจะทำยังไงกับมันดีเคลียร์ใหม่อีกรอบหนึ่งหลุดไหมงัดแสะละงัดตรงนี้ก็ติดซะแน่นเลยออกหลุดแล้วหลุดไปไหนแล้วนี่ที่ติดแก้วหูมานิดนึงแล้วหลุดไปแล้วเขี่ยออกมาก็จะเอาที่ติดแก้วหูที่แซะกระเด็นหลุดออกมาโอ้หลุดเป็นผงอ่ะถ้าเป็นผงต้องเอาตัวนี้เขี่ยก่อนเอาตัวนี้มันจะไม่ค่อยเจ็บมันจะควักออกมาง่ายหน่อยขูดเบาๆนี่ไงที่ติดแก้วหูออกมาละตอนนี้ก็เหลือมุมด้านซ้ายโอ้ข้างนอกมีรอยเกาเป็นแผลด้วยเอาใหม่เดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่กันนะขออีกนิดนึงได้ไหมเอ่ยมันไม่ใช่มีเยอะนะคะแต่มันเป็นแผ่นบางๆเลยวะถ้าไม่เอาออกมันก็จะคาราคาซังกันอยู่เนี่ยใช่ไหมออกมาแอะนิดเดียวเองโอเคก็ออกโอเคออกมาแล้วอ่ะนี่ก็ไปดูว่ายังมีอะไรติดตรงขอบแก้วหูไหมออกมาแล้วเนี่ยครับที่หลุดออกจากขอบแก้วหูมาที่แซะเมื่อกี้นี่แหละครับแซะเสร็จก็ไปตกอยู่ตรงใกล้ขอบแก้วหูกันทิ้งไปเลยเราก็เขี่ยทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเก็บเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาทำละลายไปทำละลายเขาแล้วนะข้างนี้มีรอยอักเสบตรงกลางนิดนึงข้างนอกตรงนี้มีรอยแผลนะครับจากกาวโอ้ไม่ต้องเขาอ่ะผมก็เป็นอีวันที่13ที่ผมกินเนี่ยกินจนร้อนในแล้วผมไม่รู้ว่าเส้นเลือดในโพรงจมูกด้านซ้ายแตกอ่ะวันต่อมาก็นึกว่าเป็นน้ำมูกก็ไปสั่งปุ๊บเลือดก็ออกมาเป็นทะลักแบบโอ้โหแบบเป็นลิ่มเลยตกใจมากเลยขากเสลดออกมาก็ยังเป็นเลือดอ่ะแล้วก็เลือดมันก็น้อยลงแล้วก็พยายามให้มันหยุดไหลอ่ะด้วยการเอาแบบสำลีไปจับอุดแล้วก็ใส่ไปเยอะๆใครเคยเห็นศพที่เขาเอาสำลียัดจมูกมั้งผมทำงั้นนะให้มันหยุดไหลไงเพราะว่าแอลกอฮอล์มันน่าจะอยู่ในร่างกายผมเยอะแล้วอีเม็ดเลือดที่จะให้เลือดแห้งมันไม่ทำงานมั้งก็เลยเอาไปอุดอย่างนั้นอ่ะวันที่14ก็อุดอย่างนั้นกว่าเลือดจะหยุดไหลต้องขากเสลดเกือบทุกชั่วโมงเลยขากออกมาก็เป็นเสลดแต่มันยังไม่ได้ติดเชื้อครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บคอนะแต่ว่ามันมีเลือดปนออกมาก็เลยอ๋อโพรงจมูกซ้ายนี่ก็คือน่าจะร้อนในจนแบบเส้นเลือดฝอยเลือดกำเดาแตกแล้วก็กระปอบกับตอนเราเมาเนี่ยเราน่าจะไปแค่แมลงหรือเปล่าจนเป็นแผลข้างในอ่ะเพราะคนเมาเนาะรวมกับคนเมืองเขาเรียกอะไรหน้ามันสับไปกับไอ้เบาะรถอ่ะก็คือหน้าสับกับหน้าวำเนี่ยอันเดียวกันนะครับก็คือนั่งรถเพื่อนแล้วพอเพื่อนจอดปุ๊บแล้วก็
หน้ากระทิ่มไปโดนบ่อด้านหน้าครับดังจมูกผมเนี่ยแหละด้านซ้ายลงมานี่เลือดทะลักมาเต็มเลยเพื่อนไม่เป็นไรกูไม่เมากูเดินได้ปล่อยกูเลยเพื่อนลูกสาวเล่าให้ฟังว่าโอ้สภาพพ่อทุเรศมากทุเรศแบบอย่าให้บอกเลยว่าเป็นยังไงทุเรศเออวะผมนี่ได้แต่อายเลยอ่ะคือถ้าลูกผมเนี่ยหรือว่าเพื่อนผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะแล้วมาบอกว่าผมเมางั้นผมก็ไม่เชื่อแล้วผมก็จะยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าผมขี่รถกลับบ้านมอไซค์ก็ไม่มีกล้องก็มีอะไรก็ไม่มีแว่นตาก็หายผมอ่ะอึ้งไปหมดเลยแต่เพื่อนเก็บของมีค่าไว้ให้หมดเลยสรุปผมไปพะเยาแต่ตัวเลยอ่ะเช้าวันนั้นไปพะเยาแบบในสภาพที่ไม่สมบูรณ์อ่ะผมก็เลยไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้เล่นอะไรสักอย่างอ่ะเพิ่งกลับมาวันเนี้ยกลับมาก็กะว่าจะมาทำความสะอาดร้านแล้วก็กลับมานี่ตอนสักบ่าย2โมงมั้งลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆจนนี่5โมงแล้วผมไม่ได้เปิดประตูนะลูกค้าแบบเข้ามากันเองอ่ะเฉยเลยอ่ะใช่ๆมันอั้นไปหลายวันมั้งเพราะปกติผมวันที่16ผมก็จะเปิดแล้วไงแต่นี่แบบ17แล้วก็ยังไม่เปิดมามาพามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันใหม่เดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นกันนะข้างนี้โล่งแล้วคีหูอะไรก็ไม่มีแล้วหลุดออกหมดแล้วแกหูก็เห็นเด่นชัดมากอ่ะไปข้างนู้นกันโยเรากลับมาเจอกันอีกข้างขวานะเราก็จะเริ่มกันเลยข้างขวานี่เราแบบส่องๆดูแล้วไม่รู้จะงานหนักกว่าข้างนู้นไหมแต่ข้างนู้นอ่ะมันไม่ใช่มีขี้หูเยอะนะปกติเนี่ยก็ซองมีขี้หูเยอะมากยกเว้นเที่ยวนี้ข้างซ้ายไม่ได้มีขี้หูแต่ว่าข้างขวาเนี่ยไม่รู้มีเยอะไหมอ๋อก็มีครับมีแบบที่เราก็จะต้องค่อยๆแซะไปจริงๆโกซองก็แซะมาแล้วนะแต่มันมีบางก้อนบางอันน่ะที่มันไปติดอยู่ตรงขอบแก้วหัวแล้วมันก็ขูดๆไม่ออกอ่ะเราก็เลยต้องมานั่งค่อยๆแซะแล้วก็งัดเอาเดี๋ยวก่อนนะมีรอยอักเสบไหมโอ้ยอีมดป้านี่ก็มาขึ้นอยู่เนี่ยมดดำก็บุกบ้านมากเลยผมไปพะเยาเนี่ย14 15 16แล้วกลับมาวันเนี้ยฝนตกแค่2วันเองแล้วตกจ๊อกแจ๊กๆแล้วก็ดับไปเขาบอกเชียงรายตกทุกวันน่ะเย็นกลางวันก็เล่นน้ำกันสนุกกลางคืนฝนตกเย็นฉ่ำชุ่มชื้นมากชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำโอ้แม่ใช่ไหมฉันใช่ไหมใช่ไหมก็มีขี้หูด้านในนิดนึงแข็งไหมหลุดออกมาแล้วมันหลุดไปอยู่ด้วยไหนก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเขี่ยเขาออกมานะเขาหลุดแล้วไม่ได้มีมุมคีบอะไรนะครับยังเหมือนยังไม่ต้องใช้คีบอะมันก็ไม่เป็นแผ่นนะตรงนี้แข็งอะไรเนี่ยเจอเดี๋ยวผมเอาคุยๆที่เฮียเขาแงะไม่ออกมาก่อนดีกว่าแบบเต็มมากเลยคุยๆพวกนี้อยู่ตรงเนี้ยคือเหมือนเฮียขูดแล้วมันไม่หมดเฉยๆแล้วมันเป็นขุยอย่างเงี้ยมันเกาแล้วก็เป็นเต็มแอดเลยอ่ะเอาออกทีละอย่างแล้วกันส่วนขี้หูด้านในควักได้ไหมที่มันหลุดเนี่ย
ลองควักดูเหมือนจะหลุดไปไหนวะควักได้นะครับหลุดออกมาเนี่ยเนี่ยมันอันไม่ใหญ่นะครับแต่มันอยู่ใกล้แก้วหูตอนนี้ตัวเฮียก็รู้แล้วว่ามันหลุดออกมาละก็สบายใจหายห่วงไปอ้าวแต่มันไม่ติดอ่ะควักนี้ก็ได้มันแห้งมันก็เลยไม่ติดด้านหลังตอนนี้เราก็จะไปดูไอ้ตรงที่ทำให้เฮียเขาต้องมาแคะนะครับนั่นก็คือตรงขอบด้านบนที่จะมีขี้หูอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงแก้วหูไหมก็ค่อยๆแสะด้านบนลงมาแล้วด้านข้างจับได้ไหมออกไม้ออกไม้ออกออกครับออกออกแต่มันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับมันเป็นขุยขุยลุยลุยอะครับเพราะว่าเป็นร่องรอยที่ได้แค่บางส่วนออกคืออันไหนที่มันหนาปุ๊บมันก็หลุดออกไปเลยอะแล้วมันก็เหลือบางๆงานยากๆให้เราเล่นกันครับโอเคไหมโอเคไหมผมก็แซะหมดแล้วแซะแล้วก็งานแซะแล้วก็งานออกไหมออกไหมออกอยู่ออกอยู่ก็แซะด้านบนได้แล้วนะแซะด้านข้างอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่มุมที่จะคีบเท่านั้นน่ะขอมุมคีบนิดนึงนะถ้ามีมุมคีบสบายมากเลยครับยี่จับออกมาแล้วนี่ไงเป็นแผ่นแค่นี้บางๆเล็กๆไม่ได้ใหญ่แบบข้างนู้นนะแต่ไอ้ขี้มันจังหวะวางมือจังหวะอะไรมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าข้างนี้รวมๆกับข้างนู้นอันไหนเยอะกว่าข้างนี้เยอะกว่านะครับเพราะมันเป็นไอ้ขุยๆเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวดูนะผมเขี่ยออกไว้ดูเนี่ยเห็นไหมนี่คือจากที่ผมไปแซะเมื่อกี้นี้นะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราแซะได้เมื่อกี้นี้เห็นไหมเราแซะออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะขอมันออกก่อนแต่นี้ผมกลับไปแซะใหม่นะครับเพราะว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถที่จะเอาออกได้ก็เห็นอยู่แว๊บๆแต่เขาใกล้แก้วหูมากเฉยๆเราจะค่อยๆทำนะครับเพราะว่าเราไม่รีบวันนี้เพราะว่าถ้าเรารีบเรามาตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วครับโอ้ยมาเมื่อวานก็ทำอะไรไม่ได้แห้งเป็นสภาวะที่ผมโทรไปถามลูกค้าผมที่เป็นคุณหมอแล้วบอกว่านี่คือสภาวะของตับอ่อนแอครับพอตับอ่อนแอมันก็จะอ่อนเพลียแล้วมันไม่ฟื้นตัวครับเขาเรียกตับอ่อนแอภาษาชาวบ้านก็เรียกแห้งเมาค้างอะไรก็จริงๆเนี่ยคือแพทย์บอกว่าตับอ่อนแอหมายถึงว่าจากที่เคยกินเหล้าเท่านี้ไม่เมาแล้วมากินแค่นี้เท่าเดิมแล้วก็เมาหนักกว่าเดิมต่อไปมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆภาวะตับอ่อนแอสุดท้ายก็จะกลายเป็นภาวะตับแข็งแต่นี่ไม่ใช่แข็งแรงนะครับตับแข็งนั่นหมายถึงก็เตรียมตัวตายเลยครับคิดแล้วก็เซ็งๆเลยนะเนี่ยตอนนี้แล้วผมก็เลยต้องกลับมาสู่โหมดดูแลสุขภาพกันใหม่ว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยโอ้นี่ไงเนี่ยอันนี้โคตรฟินเลยลูกอันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเฮียหูโล่งแบบไม่ต้องจดต้องจำกันเลยแบบโคตรง่ายอ่ะคือบทจะง่ายก็โคตรง่ายเลยแซะออกมาหลุดเลยจากไอ้ตรงขอบแก้วหูเลยแล้วก็หลุดติดออกมาด้วยเลยแบบไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่าจะคีบได้ไหมชอบมากเลยแบบนี้เดี๋ยวเราจะยังหามุมอยู่นะครับแล้วก็
จะปรับแสงนิดนึงเราก็จะไปหามุมต่อไปมีไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเราค่อยๆเขี่ยออกครับออก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 มาแล้วออกมาแล้วออกมาจริงๆด้วยก็ออกมาอย่างที่เห็นแล้วโอ้แม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็ขี้หูก็ด้านในแก้วหูมีอีกไหมเนี่ยอ๋อมีติ่นหนึ่งเหรอใช่ไหมตรงนี้อ๋อหลุดออกมาแล้วนี่ไงหลุดออกมาแล้วยี่หลุดออกจริงๆนี่ก็จบไปแล้วอันนี้เกาก็ไม่มีแล้วโอ้รอยตรงนี้อักเสบเลยเนี่ยมีขูดน้อยเดียวครับเดี๋ยวจะเอาตรงนี้หน่อยแต่ว่าเขาอักเสบนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เกินที่จะขูดออกมาได้นะแต่ที่เอ้าแล้วฉันเอาไม้ฉันไปไหนเนี่ยอาวุธใหม่ฉันเอาไปไว้ไหนเนี่ยก็อาวุธใหม่หายไปไหนวะผีเอาไปซ่อนเหรอเนี่ยหาไม่เจอเอาของเก่าใช้ก่อนก็มันจะเขียนนิดเดียวเองนะไม่มีอะไรเลยหลุดไหมหลุดไหมโย่โย่หลุดครับหลุดไปติดแก้วหูเดี๋ยวเอาสำลีว่ะเอาน้ำยาละลายนะครับแล้วก็ไปลงกับเขาแล้วก็เอาสำลีดูดออกมานะครับหลุดไปละอันนี้อัดเต็มแม็กเลยล้นหูแน่นอนก็เพื่อนๆครับใครจะสนับสนุนช่องโดยตรงก็เชิญได้เลยนะครับที่ธนาคาร UOB 761-132-0454บุษวงศ์กฎอยู่ยืนยงครับตอนนี้ผมจะใช้สำลีเพื่อจะทำให้เขาละลายไขมันและเอาขี้หูบางส่วนติดออกมานะแต่นั่นแหละนั่นแหละที่ผมกำลังงงอยู่ก็คือผมเอาไม้อีกอันไปไว้ไหนวะเนี่ยเป็นไม่ได้ไงเมื่อกี้มันก็อยู่ตรงนี้แบบแบบแล้วมันก็หายไปไงช่วงนี้ดูหนังผีเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยดูนิยายฟังนิยายผีอีกไหมเนี่ยมันถึงวอบแวบวอบแวบหายไปอ่ะใช่ใช่ใช่พอทิ้งเสร็จแล้วเอาเข้าไปดูดไขมันดูดเสร็จผมออกมาไม่ใช่ดูดขี้หูออกมาอ้าดูดออกมาได้แล้วแล้วก็เคาะเคาะเคาะใหม่แล้วก็ตอนนี้เราจะไปละลายมันแล้วตอนนี้เน้นตรงกลางนะครับเพราะในแก้วหูเนี่ยดูเหมือนเราจะดูดออกมาหมดแล้วเราเน้นตรงกลางกับข้างนอกที่เป็นผงๆเนี่ยโอเคเย่หมดหมดตอนนี้เราจะเปลี่ยนสำลีกันนะก็ใครอยากจะคอมเมนต์ให้กำลังใจก็เชิญนะครับกดบวก1บวก2บวก3ทักทายกันมาได้เลยครับก็ถึงจะเป็นสงกรานต์ไม่สงกรานต์เทศกาลใดๆก็แล้วแต่ผมก็อยากให้เพื่อนๆแฟนคลับ FC ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแข็งแรงกันทั้งครอบครัวโอ้แม่ไหนรูดออกมาไหมออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะควัก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 หน่อยเย้รูดหลุดแล้วหลุดแล้วโอเคไม่มีปัญหานะครับ
ขี้หูด้านในที่ว่าติดแก้วหูเมื่อกี้เราแซะได้แล้วก็ออกไปหมดแล้วนะครับแต่ที่เรามีปัญหาจริงๆก็คืออีอันใหม่ผมที่ผมเคยบอกว่าผมทำแทนอีทองเหลืองนะที่มันเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเป็นลวดอ่ะมันเมื่อกี้ก็ยังใช้แมบๆมาแล้วตอนนี้มันไปไหนก็ไม่รู้ก็เพิ่งใช้ตอนต้นคลิปข้างนี้ด้วยข้างขวาด้วยเพิ่งใช้อยู่แล้วมันอยู่ๆมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็หาไม่เจอเนี่ยแต่ป้าบอกคอแตกมากเลยอะแล้วแบบอะไรของเธอเนี่ยมันหายไปได้ยังไงฉันไม่เข้าใจเลยอะจะไปแจ้งความดีไหมเนี่ยว่าเครื่องมือหายโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันก็เจ็บส้นเท้ามากเลยวันเนี้ยแก้วหูก็ว่างแล้วลูกเดี๋ยวก่อนนะขอแสงหน่อยขอแสงหน่อยขี้หูเป็นยังไงข้างในเห็นโอ้แก้วหูเริ่มเลยไม่มีแล้วนะครับโอ้โหมดมาเริ่มเกาะไฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเขี่ยมดจากไฟให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขามากันจริงๆนั้นนี่เห็นไหมมันตายอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันตายผมเต็มบ้านเลยอ่ะเอาตกเนี่ยตกไปใส่ลูกค้าหายมดดำมดดำไม่ใช่นกแดงมันไม่มีแรงเหมือนนกตะนอยใช่มดเดี๋ยวนี้เพื่อนๆก็อย่าไปกินมันนะครับโดยเฉพาะรังมดซ่อมอ่ะถ้าญาติเราหรือว่าเพื่อนบ้านเราหรือว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ไปซี้เองเนี่ยหมายถึงว่าไปเอามาเองเนี่ยพวกนั้นเข้าไข่มดแดงมาจากการที่เอาดีทีฉีดยาฆ่าแมลงฉีดใส่มดนะครับแล้วเขาก็มาขายเราแล้วเราก็เอาไปแกงแล้วเราก็กินเข้าไปเราก็ตายอ่องนะครับคนพวกนี้นี่แบบใจร้ายมากเลยแบบหากินแบบนี้โคตรใจร้ายอ่ะผมแบบไม่ส่งเสริมมากป้าเสร็จแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย